คงไม่ใช่ของสตีฟจ็อบให้มึงคิดน้องในหน้าไม่โดนกูรังเกียจอย่ามันโหน่งแล้วมันเบาเดี๋ยวกูสนองด้วยการเหยียบการเหยียบกระดูกไม่แข็งแต่สื่อต้องการเบียดระวังว่ามันจะหักพอเข้าใกล้กูมันมีแต่ความเสี่ยงอย่าเสลอดีกว่าจ้ามาเห่ามาใส่หัวกูว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องและอย่าหาเรื่องมาใส่ตัวจะไว้ใส่หัวกูไม่ใช่เพื่อนแล้วมันก็คงไม่ใช่เรื่องและเรานี่ก็ไม่ใช่ยากบางครั้งปากก็ควรจะนิ่งแล้วไม่ต้องเสียเรื่องกูให้มากไอ้เหี้ย